สวัสดีค่ะทีมพี่ออสเดี๋ยวทีมพี่ออสไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะกลับแล้วค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจค่ะตอนนี้นะคะอยู่สวัสดีค่ะพี่ออสสวัสดีค่ะคุณพี่ทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นการประชุมนะคะกับกลุ่มชาวบ้านนะคะที่มีอาชีพแกะสลักเนาะเป็นช่างแกะสลักหินที่ตอนที่โดนน้ำท่วมเนี่ยนะคะเรื่องของอาชีพเนาะเรื่องของทำมาหากินสวัสดีครับพี่เป็นไงคะวันนี้ทีมที่มาคือใครบ้างเนี่ยคะพี่ก็ทีมตอนนี้แหละครับเป็นทีมที่แกะสลักครับเป็นทีมช่างแกะสลักที่อยู่ที่แม่สายเนี่ยใช่ไหมครับผมเพราะว่าตั้งแต่น้ำท่วมมาเนี่ยข้าวของเครื่องใช้มันก็พังไปหมดเลยใช่ครับตอนนี้ก็อาชีพเนี่ยก็ได้หยุดไว้ก่อนยังไม่ได้ทำปกติพี่ๆเขาจะแกะสลักอะไรบ้างพี่มันทุกรูปแบบอะครับที่ลูกค้าเขาสั่งมาครับมีเป็นหินมีทั้งหินหยกเป็นไม้อะไรพวกนี้ทำได้หมดครับอ๋อเป็นไม้ก็พกป้ายติดหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไม้ก็แกะสลักเป็นเจ้าแม่บ้างเป็นคนดูบ้างเป็นค้าบ้างคือช่างทั้งหมดเนี้ยคือช่างที่มีอาชีพเดียวกันกับพี่เอหมดเลยใช่ครับอ๋อเป็นทีมช่างแกะสลักใช่ไหมคะแล้ววันนี้รวมตัวการประชุมเพื่อที่จะให้พี่จันนะครับช่วยเกี่ยวกับเครื่องมือแกะสลักครับช่วยสนับสนุนเครื่องมือแกะสลักอุปกรณ์งานช่างต่างๆให้กลับมาทำงานได้เนาะหลังจากที่น้ำท่วมมันก็พังไปบางคนก็ไม่ได้ทำงานเลยอาชีพที่มีอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวไปดูว่าทีมช่างที่พี่ช่างเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างนะคะขออนุญาตค่ะเป็นพี่ๆทีมช่างแกะสลักเนาะพี่ใช่ไหมคะทีมแม่สายงั้นเราจะทำยังไงกันดีคอยาวกับสวนละอันนี้คือคอยาวนี่คือสวนตกลงกันให้ดีนะจันไม่มีความรู้เจี๊ยนสามตัวน่ะเจี๊ยนคือเครื่องเจี๊ยเขาเลยเป็นเจี๊ยลูกหมูนั่นแหละสีอยู่ข้างในตรงนี้นะพี่สามตัวนี่ผมให้การตัดสินใจเนี่ยเอาพี่ตัดสินใจเลยครับเอาความจำเป็นก่อนเนี่ยว่าเรามีความจำเป็นแค่ไหนแต่เนี้ยพี่จันอย่างนี้ค่ะคือถ้ามันมีอยู่แล้วเนี่ยก็ขอร้องว่าไม่ต้องเอาแต่ถ้าเกิดว่ามันจำเป็นจริงๆเราก็เอาเนาะแล้วถ้าสมมติว่าพี่ไปเอาตัวนี้แล้วพี่อาจจะมีกรณีพิเศษที่อยากได้ตัวอื่นที่มันพิเศษอย่างเงี้ยก็ว่ากันจันให้สัก3ชิ้นโอเคไหมคนละ3ชิ้นที่พอจะทำให้ทำงานได้เนาะแต่นี่มันถามมีคำถามนึงมันมีเครื่องตัดอะเครื่องตัดแล้วเนี่ยก็ตัดเป็นแพงแล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์เอาเพราะตัวมอเตอร์ตัวตรงมันก็ดีแล้วใบตัดใบตัดได้ต้องซื้อครับตัดเป็นสองตัดเป็นนิ้วให้ช่างซื้อใครซื้อเองก่อนนะคะพี่ๆเขาเนี่ยที่มานะคะก็คือกลุ่มชาวบ้านที่อำเภอแม่สายเนี่ยแหละนะคะจะเป็นบ้านใกล้ๆเรือนเคียงกันที่เรารู้จักกันเนาะมีพี่บูมนะคะคุณพ่อน้องหมาท่านเปาน้องหิมะวันนี้พาน้องมาด้วยนะคะมีพี่เอเนี่ยพี่เอเนี่ยเป็นคนที่เราไปสร้างบ้านให้พี่เอคนหมดตัวเนาะเพราะว่าบ้านเนี่ยโดนน้ำซัดพังไปหมดเลยแล้วพี่ๆทั้งหมดเนี่ยค่ะเขาเป็นกลุ่มคนอาชีพเดียวกันกับพี่เอที่เราแบบรบกวนพี่เอรวมทีมมาให้หน่อยนะคะว่ามีใครบ้างที่เดือดร้อนมีใครบ้างที่อุปกรณ์งานช่างอุปกรณ์ในการแกะสลักเนี่ยมันพังเสียหายมีเครื่องเจียมีใบตัดมีอะไรอย่างเงี้ยที่เราจำเป็นต้องใช้แล้วมันเสียหายมันพังหรือว่ามันไหลไปกับน้ำแล้วมันพังแล้วมันเสียหายแล้วนะคะวันนี้เรามาประชุมกันว่าเราพอจะช่วยเหลือชาวบ้านกลุ่มนี้เนี่ยให้กลับมาตั้งต้นชีวิตใหม่ได้ยังไงบ้างนะคะเราพอที่จะทำยังไงให้พวกเขานะคะพอที่จะมีงานนะคะกลับมามีงานทำมีอาชีพมีรายได้อีกสักครั้งหนึ่งคนคิดแล้วนะพิจารณา
ถึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ให้มันแก้ให้ปกติถ้าเป็นที่ได้โอกาสเนี่ยน้องที่จะอนุโมทนาบุญด้วยเนาะที่ได้ทำอาชีพสืบสานพระพุทธศาสนานะอันนี้พี่ใจก็ตั้งใจอยากช่วยแล้วอยากให้ทุกคนได้ทำงานที่ทำให้รู้สึกฐานคือโยนต่อไปได้เนาะอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือที่เป็นกำลังใจที่ได้ขอสืบนะขออนุโมทนานะคะขอให้ตั้งใจเนาะทำงานเนาะเป็นช่างแกะพระนะคะมาเองมาทุกคนเดี๋ยวนะคะพี่ๆเนี่ยก็คือพี่ๆช่างแกะพระเนาะก็การที่เรามาช่วยเหลือเขาเนี่ยก็เหมือนเป็นอีกทางนึงเป็นสะพานบุญช่วยนะคะในเรื่องของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยเนาะเพราะว่าช่างแกะพระต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นอาชีพนะคะของพวกเขานะคะพระที่อยู่ที่นั่นที่นี่นะคะพระที่เราเห็นเนี่ยอาจจะมาจากฝีมือของพี่ๆช่างแกะพระชาวแม่สายนี้ก็ได้นะคะฮัลโหลหิมะมาด้วยมากับคุณพ่ออีกแล้วมากับคุณพ่อทุกคนเลยได้กินไก่ยังวันนี้เขาออกแนวแบบดีๆไหนยิ้มให้ดูหน่อยเฮ้ยน้องหิมะอันนี้คิ้วเนี่ยคือมีอยู่แล้วข้างหนึ่งเหรอคะพี่บุ๋มข้างไหนอ่ะข้างนี้มีอยู่แล้วข้างนี้พ่อรังสรรค์ให้ใช่ไหมพ่อทำให้เลยก็เลยเป็นหมาคิ้วสวยที่สุดในแม่สายเลยเนี่ยใช่ไหมคะจันสวยเขียนชื่อแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ติ๊กว่าเอาอันไหนนะ3ชิ้นเนาะแล้วก็พี่ต้องเก็บเอกสารพวกนี้มันต้องสั่งแล้วใช้เวลาไหมมีตังก็ซื้อได้เลยมีตังก็ซื้อได้เลยจริงป่ะเพราะโซนที่ขายของเขาน้ำไม่ท่วมอะครับโซนที่ขายของเขาน้ำไม่ท่วมโซนที่ขายของจนคิดเนี่ยว่าเราจะไปพร้อมกันไปซื้อแล้วรับของเลยไหมหรือจะให้พี่ไปซื้อแล้วแบกมาแล้วก็มาเป็นรับของอะไรเนี่ยเอายังไงบางคนอาจจะอยากเลือกนู่นเลือกนี่หรือเปล่าไปรับเองก็ได้นะครับสมมติถ้าสมมติว่าเดี๋ยวเราจะติ๊กใช่ไหมว่าใครเอาอะไรเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราต้องไปซื้อเครื่องแกะกี่อันซื้อลูกหมูกี่อันซื้อเครื่องเจกี่อันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะรู้แล้วใช่ไหมแต่นี่ก็เดินถือที่มาคัดต่อการไปซื้อยังไงใครไปซื้อรับของยังไงรับของเสร็จเอกสารต้องมาแล้วครั้งที่สามก็มาจัดเจนนะครับพี่น้องจันเสียช่างแกะสลักหรือว่าอะไรเงี้ยเขาใช้อุปกรณ์สำคัญที่จำเป็นในการทำงานคืออะไรบ้างคะสำคัญที่สุดก็คือมอเตอร์แกะสลักครับแล้วก็ไอตัวตัดถ้าไม่มีตัวตัดเนี่ยคือมันทำไม่ได้ครับแล้วก็ตัวเจียร์แล้วก็ลูกหมูครับผมมันต้องแปรรูปให้มันขึ้นส่งขึ้นมาก่อนนะครับแต่ว่าพี่ๆแต่ละคนที่มาวันนี้เนี่ยก็มีความต้องการต่างกันบางคนก็เครื่องแกะสลักอะไรเงี้ยมีแล้วมีมอเตอร์แล้วแต่อย่างอื่นมันพังใช่ไหมบางคนก็ยังไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะวันนี้มันน่าจะมีแหละครับแต่ทีนี้น้ำมาก็อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยมันเกิดเสียบางอย่างมีเครื่องเจียมีอะไรบ้างอยู่ในลิสต์เรามี5อย่างแต่ว่าให้เลือกได้คนละ3อย่างเนาะพี่เนาะวันนี้มากันกี่คนนะคะเดี๋ยวนับดูซิช่างแกะสลักพระนะคะช่างแกะสลักต่าง
นะคะวันนี้มาด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10กว่าคน14ถึง15คนใช่มั้ยคะประมาณ14 15คนมีอะไรบ้างคะที่เป็นรายการที่ให้เลือกก็จะมีเครื่องแกะแล้วก็ลูกหมูเครื่องเจียคอยาวแล้วก็สว่านมี5อย่างครับผมมี5อย่างแล้วก็เลือกคนละ1อย่างให้เลือกคนละ3คนละ3อย่างเท่าที่จําเป็นใช่มั้ยคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวแทนไปซื้อเนาะพี่เนาะเราค่อยเอามาให้กันว่าใครจะเอาอะไรทุกอย่างมันจำเป็นปกติพี่แกะสลักเนี่ยแกะสลักอะไรบ้างส่วนมากก็จะเป็นพระพุทธรูปไปส่วนมากนะครับสลักพระโอเคเขียนให้ครบทุกคนเลยนะคะคุณพี่คะอันนี้เป็นโบนัสมาตั้งแต่กี่โมงครับผมแล้วคนนี้ล่ะคะเอาอะไรคะน้องเอาเครื่องอะไรคะเนี่ยโอ้โหรู้เรื่องรู้ความจังเลยอดเล่นด้วยไม่ได้เลยเดินผ่านต้องเล่นก่อนใช่ไหมใช่ไหมหิมะท่านเปาเป็นหิมะหรือเป็นท่านเปาเนี่ยคิ้วสวยจริงเชียวจริงหลายๆคนสงสัยว่าใครเขียนคิ้วให้น้องนะคะคุณพ่อบอกว่าน้องเนี่ยมีคิ้วอยู่แล้วนะคะแต่เกิดมี1ข้างแล้วคุณพ่อก็จัดให้อีก1ข้างวิศวะมานะครับครับผมเดี๋ยวน้องสำหรับบรรยากาศของการประชุมนะคะเมื่อเช้าเนี่ยเราไปดูบ้านของพี่บูมขอโทษค่ะคุณพ่อขาขอโทษนะคะพี่บูมนะคะที่บ้านโดนน้ำซัดพังหมดตัวเหมือนกันจะเอาทรงแบบไหนก่อนถ้าถามผมนะก็ดูในขั้นตอนของการซ่อมแซมด้วยนะคะที่บ้านทำบ้านหนึ่งต่อให้ดังนั้นแบบของพี่เนี่ยมันคือหมาแงะธรรมดาแล้วครับขอดูอ๋อโอเคอย่างเงี้ยบูมฉันทำได้แบบเนี้ยแกโอเคป่ะล่ะได้ครับมีอยู่ได้เหรอน่ารักปุ๊บปิ๊กมีห้องน้ำแต่บ้านเดิมแกดูดีอยู่เยอะเลยจริงแบบนี้มันก็เหมือนคล้ายๆกับบ้านเก่าๆไม่ใช่เลยทำ9วันเสร็จพวกเราทำกันน่ะตอนนี้เราสร้างแบบนี้มา11หลังตอนนี้นะใช่ที่เชียงรายน่ะแล้วก็แบบของบ้านพี่เอเนี่ยแต่ของพี่เอเนี่ยเขาให้ยกสูงเพราะว่ามันต่ำมากเนาะแล้วก็มีแม่อยู่ข้างล่างก็เลยจะเป็น2ชั้นแล้วกันเวลาก็อยู่กันมากถ้าจะอยู่แค่คนเดียวอ่ะขอภาพตลกของเอเพิ่มใหม่ไหมรูปกล้องหน้ามีแต่ที่จำดีที่เอใช่ไหมอันนี้ก็ใส่ได้ได้แล้วก็ของแล้วก็ของจริงจริงเหรอถ้าบุกโอเคแบบนี้มันสี่ส่วนมันสี่คูณแปดเองนะสองน้อยเพราะว่าพี่ให้งบแบบแค่แสนเดียวจะอยากได้แบบนี้หรือเปล่าต้องแจกเห็นเด้อๆไม่ใช่เดี๋ยวก็สรุปก็ตั้งมันเกลือมาแต่ใช่ไหมถ้าอยู่ในงบที่ช่วยเราแล้วเราออกอุดเพื่อจะทำบ้านให้มันเป็นบ้านจริงๆเอาอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนั้นใช่ไหมถ้าจะได้เพราะว่าสิ่งของพี่เนี่ยมันเป็นนโยบายพี่ในการสร้างให้ชั่วคราวเพราะว่าถ้าคนรวยแล้วพี่ก็ไม่ทำให้หรอกแต่ว่าบางคนอยากใช้บุญเนี่ยพี่มองแล้วมันเป็นเคสทำยากเนี่ยพี่ก็ช่วยได้ก็เสร็จถ้าอย่างนั้นจะเอาพวงเอาเป็นที่ซื้อวัสดุให้ใครในงบ100,000ได้ไหมถ้าใน100,000นี่ก็คือให้บูมไปเลย100,000ใช่ไหมแต่ไม่ได้ให้เป็นเงินนะใช่ใช่ครับเป็นวัสดุแล้วก็ที่เหลือค่าแรงมาไม่สิก็เพราะบูมเขาไม่ทำแบบนี้ไงเราจะไปทำแบบนี้นะเขาก็ต้องรับผิดชอบส่วนเกินครับส่วนเกินนะครับ
ก็ต้องมีวัสดุบางอย่างที่เพราะว่าแบบไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมก็ต้องมีวัสดุบางอย่างที่มันเกินแต่แน่นอนเขาของพี่เนี่ยตอบสุดที่สุดแล้วก็แล้วถ้ามันเกินตัวเองเราต้องรับผิดชอบรวมถึงค่าแรงด้วยรู้อย่างนั้นก็ลูกเพจเขาวันนี้นอกจากที่จะพาพี่ๆนะคะทีมช่างแกะสลักพระพุทธรูปนะคะทีมช่างแกะสลักต่างๆนะคะก็อุ้ยฝนตกทีมช่างแกะสลักต่างๆนะคะวันนี้ค่ะที่มาถึงนี่นะคะก็เป็นทีมช่างนะคะที่เรานะคะจะช่วยเหลือในเรื่องของอุปกรณ์งานช่างนะคะช่วยเหลือที่งานแกะสลักเนี่ยนะคะมีพวกเครื่องแกะใบมีดเจียนู่นนี่นั่นต่างๆนะคะเราก็จะช่วยเหลือคนละ3ชิ้นเนาะเท่าที่จำนวนคนที่รวบรวมมาได้แล้วนะคะในกลุ่มนี้เนาะเท่าที่เรารู้จักเป็นทีมช่างสายทีมช่างที่เรารู้จักนะคะแล้วก็วันนี้คุยเรื่องของการซ่อมบ้านสร้างบ้านให้คนมาตัวนะคะบ้านพี่บูมเนี่ยเป็นบ้านที่พังเมื่อเช้าลงไปสำรวจพื้นที่เจอแล้วนะคะก็ไปสำรวจพื้นที่มาแล้วนะคะก็พบว่าบ้านเนี่ยที่พี่เขาต้องการที่พี่เขาขอความช่วยเหลือมานะคะเราก็มาคุยเรื่องการสร้างบ้านกันต่อว่าจะเอายังไงต่อกับบ้านพี่บูมนะคะเกณฑ์ในการแจกของของเรานะคะเรามีเรื่องของเกณฑ์การวัดนะคะที่พวกเราตั้งไว้อยู่แล้วเป็นเกณฑ์ที่1คุณโดนน้ำท่วมมิดหลังหรือเปล่า2คุณเป็นกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีรายได้หรือเปล่าบางคนนะคะไม่มีรายได้เลยนะคะเป็นกลุ่มเปราะบางเป็นคนพิการที่มีแค่เงินจากเงินผู้สูงอายุหรือบางคนเนี่ยอาชีพตอนนี้ที่มีตั้งต้นใหม่ไม่ได้เลยเงินเก็บน้อยมากนะคะคนที่ไม่ได้รับของแจกจากเราเนี่ยนะคะอยู่ที่ว่าคุณเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้ยังพอมีงานพอมีกำลังพอมีเงินพอที่จะตั้งตัวเองได้หรือเปล่าเพราะว่าเป้าหมายของเราคือต้องการช่วยคนที่หมดตัวที่ตั้งตัวเองไม่ได้เลยตอนนี้ล้ม2เดือนกว่าแล้วก็ยังลุกไม่ได้เลยนะคะเรียกได้ว่านับ1กันใหม่บ้านก็พังอาชีพก็ไม่มีเงินเก็บก็ไม่มีคนพวกนี้ค่ะคนกลุ่มนี้แหละคือกลุ่มเป้าหมายแรกที่เราอยากช่วยมากที่สุดนะคะลำพังเนี่ยอยู่ในแต่ละวันเนี่ยก็อยู่มื้อกินมื้ออยู่แล้วนะคะยิ่งมาโดนน้ำท่วมอีกบ้านท่วมมิดหลังไม่เหลืออะไรเลยแบบนี้ค่ะกลุ่มเป้าหมายแรกของพวกเรานะคะก็ทุกๆคนที่มาลงทะเบียนนะคะก็จะมีการสำรวจมีการคัดกรองไปก่อนอยู่แล้วนะคะก็อยากให้เข้าใจเนาะว่าเราอาจจะไม่ได้ให้ทุกบ้านไม่ได้ดูแลทั่วถึงทุกคนนะคะเราขอคัดเลือกเฉพาะคนที่ไม่มีจริงๆคนที่หมดจริงๆเพราะว่าแรงของเรากำลังที่เรามีเนี่ยไม่สามารถดูแลแม่สายได้ทั้งอำเภอแน่นอนไม่สามารถดูแลทุกคนได้ทั้งทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนแน่นอนนะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องคัดเลือกจริงๆอันนี้ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแรงกำลังที่เรามีเนี่ยมันเล็กน้อยจริงๆเราช่วยได้เท่าที่เราพอจะช่วยได้นะคะไม่รู้ว่าชาวแม่สายนะคะชาวแม่สายหลายๆคนเนาะก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคงจะมีบางคนที่รู้สึกเสียใจคงมีหลายๆคนที่รู้สึกเฟลที่ไม่ได้รับของจากเราอันนี้เราต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะที่พวกเราไม่สามารถให้ได้ทุกคนไม่สามารถให้ได้ทุกหลังเนาะแต่พวกเราก็ทำเต็มที่แล้วก็มาหาแม่สายด้วยใจจริงๆแล้วนะคะทุกๆอย่างที่เราทำครั้งนี้นะคะมาช่วยได้น้อยดีกว่าไม่มาช่วยเลยเนาะใจที่มาเนี่ยนะคะมาครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรตอบแทนเลยนอกจากกำลังใจที่ชาวแม่สายมีกลับมาให้อีจันนะคะอีจันมาครั้งนี้เนี่ยมาด้วยใจทั้งของที่นำมาให้จากสังคมอีจันทุกๆคนเลยนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ชาวแม่สายมีให้จริงๆแล้วก็ต้องขออภัยหลายๆครอบครัวหลายๆบ้านจริงๆที่เราคงส่งของไปให้ได้ไม่หมดหลายๆบ้านที่เราตัดออกเนี่ยเราก็ต้องจำเป็นแล้วก็จำใจค่ะลูกเพจขาเรียกได้ว่าจำใจไม่ใช่เราตัดออกแบบไร้เยื่อใยนะคะแต่ว่าเราก็มีการประเมินแล้วมีการลงพื้นที่มีการประเมินมีเกณฑ์เอาเกณฑ์มาวัดกันแล้วว่าบ้านหลังนี้ควรได้บ้านหลังนี้คือบ้านที่น้ำท่วมมิดหลังนะคะบางบ้านเนี่ยมิดหลังจริงๆบางบ้านยืนอยู่ชั้น2ที่ไปวันก่อนถ้ำผาจมยืนอยู่ชั้น2ยังท่วมถึงเอวเลยอันนี้ก็น่าเห็นใจนะคะก็เป็นกลุ่มที่เรา
อยากจะช่วยในกลุ่มแรกเนาะเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องนี้ต่อนะคะเป็นการสร้างบ้านใหม่ให้พี่บูมนะคะพี่บูมก็คือเจ้าของน้องหิมะเนี่ยแหละน้องหิมะท่านเปานะคะน้องหิมะก็เป็นต้นแบบของเสื้อที่อีจันทำที่คุณตันนะคะทำเพื่อนำไปประมูลแล้วก็นำไปขายแล้วก็นำรายได้เนี่ยมาสมทบที่ลงอีจันนะคะหวังว่าใจที่เรามาให้แม่สายครั้งนี้นะถ้าเรากลับไปหวังว่าแม่สายจะยังจำเราได้นะคะหวังว่าชาวแม่สายจะไม่ลืมพวกเรานะคะไม่ได้อะไรตอบแทนเลยนอกจากหัวใจที่ให้ไปและรอยยิ้มที่ได้กลับมานะคะเป็นเงินเป็นทองก็ไม่ได้เนาะเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยถึงชาวบ้านหมดเลยนะคะก็อยากจะให้แม่สายนะคะกลับมาฟื้นตัวได้เร็วๆอีกครั้งนึงนะคะโอเคลูกเพจขานี้นะคะก็เป็นในเรื่องของตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยพี่จันนะคะก็เรียกทีมที่เขามาเป็นทีมพี่ๆช่างแกะสลักเนาะมาลงทะเบียนนะคะรับของตั้งต้นอาชีพใหม่นะคะหลังจากที่อาชีพเก่าที่มีเนี่ยมันหายไปกับน้ำแล้วนะคะของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆแล้วก็พอดีเรามาเจอกับพี่บูมนะคะแล้วก็ได้มาคุยกับพี่บูมในเรื่องของสิ่งที่พี่บูมขอให้ช่วยนะคะพี่บูมพ่อของน้องหิมะท่านเปาเนี่ยนะคะอยากให้ชาวแม่สายเข้าใจอีจันกันนิดนึงเนาะขออนุญาตพูดอีกครั้งว่าเราคงช่วยบ้านทุกหลังไม่ได้เราไม่สามารถที่จะมีแรงหรือกำลังมากพอที่จะช่วยชาวแม่สายจนเป็นพันหลังเป็น 2-3,000 หลังนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทีมของนักข่าวของเราเนี่ยก็เดินสำรวจบ้านไปแล้วนะคะเดินไปดูบ้านไปแต่ละหลังนะคะเดินกันไป 2,000 หลังเลยนะในแต่ละชุมชนนะคะก็ไม่รู้ว่าชาวคนที่เราไปสำรวจมานะคะก็อาจจะมีเข้าไม่ถึงบ้างอันนี้ต้องขออภัยแต่เราก็เต็มที่ในการสำรวจแล้วนะเราก็เข้าไปในทุกพื้นที่ที่เราคิดว่าเราจะเข้าถึงแล้วนะคะขอโทษคนแม่สายจริงๆที่บางคนอาจจะผิดหวังกับพวกเราขอโทษคนแม่สายจริงๆที่พวกเราทำให้มากขนาดนั้นไม่ได้ด้วยแรงกำลังที่พวกเรามีนะคะขอโทษมาณที่นี้เลยที่กำลังที่เรามีเนี่ยมันดูแลได้ไม่ครบทุกคนแต่วันนี้พวกเรามาด้วยใจแล้วนะอยากให้เข้าใจกันจริงๆว่าอีจันเนี่ยมีกำลังอันน้อยนิดนะคะวันนี้มากันทีมอีจันเนี่ยนับได้แค่หลัก10คนเองนะคะกับน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ของสังคมอีจันกับน้ำใจของคุณตันนะคะจากและสังคมอีจันและผู้สนับสนุนทุกคนที่มาร่วมกันในโครงการนี้นะคะพวกเรามาเนี่ยมาด้วยใจมาเพื่อแม่สายมาแค่คิดว่าต้องช่วยได้มากหรือช่วยได้น้อยก็ต้องช่วยดีกว่าปล่อยให้ชาวแม่สายจมทุกข์นะคะสิ่งที่อาจารย์มาทำวันนี้เนี่ยนะคะขอบคุณกำลังใจที่ชาวแม่สายมีแล้วก็น่ารักกับเรามาตลอดเลยนะคะอันไหนที่ยังรู้สึกว่าทำให้หลายๆคนไม่สบายใจหรือทำให้หลายๆคนไม่ค่อยได้รับความรู้สึกว่าเรามาช่วยจริงๆเนี่ยยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนเลยแต่ว่าตอนนี้อะกลับมาที่เรื่องนี้ก่อนเรามาประชุมกันดีกว่าเรากำลังคุยเรื่องของการซ่อมบ้านสร้างบ้านให้ใหม่นะคะให้คนหมดตัวหรือว่าสร้างบ้านให้กับพี่บูมนะคะพี่บูมเนี่ยพ่อน้องหิมะวันนี้น้องหิมะมาด้วยนะคะหิมะท่านเปาถ้าเราเป็นไปได้ถ้าผมก่อนจะไม่เอาออกครับผมครับทุกวันนี้แต่ถ้าขยะทุกคนขยะทุกคนจะมองว่านั้นแล้วก็เอาเอามาท็อปทีมของการใช้คนเลยนะตอนนี้ฝนตกโอเค
เอาไปเป็นวางต้นไอ้แผ่นแล้วไม่แผ่นแล้วจะคานตั้งบล็อกยันเอาแค่ดึงก่อนท่านถามว่าแบบไม่ท่านไม่รู้ถ้าถามว่าไม่ดีจริงเดี๋ยวต้องคิดอีกใช่ถ้านั่นแหละก็พร้อมทำวางพอเราพุ่งเสร็จวางไอ้ที่รู้ก่อนเลยถามตำแหน่งไว้ก่อนเลยงานใหญ่คือจริงๆผมบอกผมไปดูหน้างานมาแล้วการเคลียร์เนี่ยใช้เวลาอย่างน้อยคน10คนอย่างน้อยมี10วันเพราะมันไม่มีเครื่องจักรเข้าแต่ตอนนี้ถ้าว่าจะเอาเข้าได้ก็ต้องผ่านบ้านล่างข้างตอกรั้วเข้าไปตอกรั้วเข้าไปที่กำแพงบ้านผมล้มไม่ทางนั้นเนี่ยบ้านหลังนั้นนะครับอันนั้นเข้าได้ใช่ก็ต้องให้เข้าอันนั้นจะทำงานสะดวกมากเลยกำแพงกระโยกครับกำแพงกระพังยังพังครับของเข้าเอารถล้อเข้าได้ไหมได้ครับเดี๋ยวได้บูมครับเอาเนี่ยเอาแม็กโครเข้าได้ครับคอยออกแล้วข้างหลังนี่เขียนมายังเราจะต้องมีผ่านบ้านด้วยกันกับสูงเลยเทพีนะเราสูงที่สูงเลยเราจะมีผ่านกับเพื่อนบ้านทุกทีเลยคนน้ำจะไม่ไปน้ำที่ไปกับเขาประชุมกลางสายฝนค่ะวันนี้ที่แม่สายฝนตกแล้วนะคะแล้วก็เหมือนจะตกมาแรงด้วย เหมือนจะตกมาแรงด้วยฝนสุดท้ายส่งท้ายก่อนหน้าหนาวหรือเปล่าไม่รู้นะคะที่อื่นเป็นยังไงบ้างคะลูกเพจที่กำลังดูอยู่ตอนนี้เอางี้พี่เราไปคุยดูนะพี่ว่าก็คงเข้าทะลุได้ถ้าได้โอเคแล้วก็ประเมินให้จ่ายมาก่อนว่าใช้เวลาเขียนนี่กี่วันประเมินว่าเนี่ยต้องเขียนต้องมาคุยใช้ทำไมให้กี่วันเนี่ยครับถ้าสมมติจะไม่อยู่อ่ะใช่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 ผมสั่งร้านแต่ว่าขนมช้าบ้างนะร้านเนี่ยร้านที่เนี่ยจากพวกเด็กเนี่ยจากที่เขาคงโชว์หินผมสั่งกระชากทรายอ๋อแต่ว่าคือของดีมากเลยนะได้ถูกเลยนะครับเขาก็จะขายอยู่ที่แพงมากอยู่ที่เชื่อ1,200ยูโร1,200แพงใช่ไหมครับตอนนี้นะคะโอเคเสียงเริ่มไม่ได้ยินแล้วเพราะว่ามีแต่เสียงฝนเนาะลูกเพจเนาะวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะโทรนัดมารับของนะคะถ้าได้รับสายจากเรานะคะวันนี้คือวันสุดท้ายที่อาจารย์จะแจกของแล้วนะเรามาปักหลักอยู่ที่นี่นะคะ7วันเต็มๆเลยลูกเพจกับ900หลังคาเรือนที่เราไปช่วยได้นะคะของที่เราให้เนี่ยชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะตู้เสื้อผ้าของใช้ต่างๆเครื่องครัวนู่นนี่นั่นเนาะวันนี้250บ้านสุดท้ายที่อาจารย์นัดมารับของนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้ต้องหยุดชะงักไปก่อนเหมือนคิวกำลังโฟลแล้วนะแต่ก็ต้องหยุดชะงักไปก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้ลูกเพจน่าจะได้ยินเสียงประชุมได้ไม่ได้ชัดเจนมากเท่าไหร่นะคะเป็นว่าเดี๋ยวปอขอลงไลฟ์ไปก่อนนะลูกเพจนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ส่งของกันใหม่ในวันที่ในตอนที่ฝนหยุดแล้วนะคะตอนนี้ฝนตกขอพักไปก่อนนะลูกเพจนะสวัสดีค่ะ